คลิปนี้จะมารีวิว Magic Keyboard รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับ iPad Pro ชิป M4 รุ่นใหม่ล่าสุดโดยเฉพาะแต่นุ่งนี้ก็จะมาเปรียบเทียบกับตัว Magic Keyboard รุ่นเก่าด้วยนะคะว่าแตกต่างกันยังไงบ้างทั้งที่ราคาขายตอนนี้เท่ากันแล้วก็มีขายเหมือนกันด้วยในเว็บไซต์ apple.com นะคะถ้าอยากรู้ตามมาดูคลิปนี้ได้เลยขอทวนให้ก่อนนะคะว่าตอนนี้ Apple เข้าขาย Magic Keyboard อยู่3รุ่นตัวแรกก็คือเป็น Magic Keyboard Folio สำหรับ iPad รุ่นที่10ซึ่งเป็น iPad รุ่นเริ่มต้นนะคะแล้วอย่างที่2ก็คือ Magic Keyboard สำหรับ iPad Air มีตั้งแต่11นิ้วรวมถึง13นิ้วด้วยและนี่ค่ะ Magic Keyboard รุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับ iPad Pro ก็มี2ขนาดให้เลือกเช่นกันสำหรับ11นิ้วและ13นิ้วค่ะมาดูสิ่งที่อยู่ในมือของนุ่งนิกกันนะคะนี่คือ Magic Keyboard รุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับ iPad Pro รุ่นใหม่เท่านั้นนะคะก็จะเห็นว่าดีไซน์โดยรวมอาจจะดูเหมือนเดิมแต่ถ้าลงลึกไปในรายละเอียดวัสดุต่างๆนะคะเปลี่ยนไปอย่างมากเลยให้ดูกล่องก่อนนะคะนี่คือกล่องของ Magic Keyboard รุ่นใหม่นะคะหน้ากล่องเนี่ยคล้ายกับอันเดิมเลยนะคะแต่เราจะเห็นว่ารูปผลิตภัณฑ์จะเป็นตัว Magic Keyboard ใหม่ที่มาพร้อมกับวัสดุอลูมิเนียมนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะมีการเปลี่ยนแปลงของแพ็คเกจจิ้งนิดนึงนะคะตัวกล่องของ Magic Keyboard รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะเขาจะไม่มีซีลพลาสติกหุ้มแต่ว่าจะเป็นซีลที่อยู่บนกับล่างตรงนี้ซึ่งตรงนี้แกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในกล่องไม่มีอะไรเลยมีแค่ Magic Keyboard อย่างเดียวเท่านั้นมาเจาะที่เรื่องของดีไซน์ Magic Keyboard รุ่นใหม่กันค่ะนี่คือ Magic Keyboard สำหรับ iPad Pro รุ่นชิป M4 นะคะซึ่งเป็นขนาด13นิ้วตัว11นิ้วไม่มีให้ดูแต่ว่าน่าจะคล้ายๆกันนะคะนี่คือสำหรับ13นิ้วนะคะทุกคนดูภายนอกก่อนนะคะดีไซน์ก็คือมีการเปลี่ยนไปของวัสดุค่ะถึงแม้ว่าเขาจะใช้วัสดุที่เป็นห่อหุ้มบริเวณด้านหลังเครื่องกับด้านหน้าเครื่องเหมือนกันนะคะตรงนี้มันจะเป็นวัสดุที่เรียกว่า PP หรือว่าโพลีโพไพลีนนะคะซึ่งมันจะคล้ายๆกับยางก็รู้สึกว่ามันจะเปื้อนง่ายนิดนึงถ้าเกิดว่าบนโต๊ะมีฝุ่นมันก็จะเกาะฝุ่นในระดับนึงนะคะต้องดูแลรักษาให้ดีนะทุกคนแล้วก็มาดูที่ด้านในกันดีกว่าเปิดขึ้นมานะคะมาดูที่ตรงนี้กันค่ะที่พักมือค่ะเขาเปลี่ยนวัสดุนะคะตรงบริเวณที่พักมือตรงนี้นะคะ Magic Keyboard รุ่นเก่านะคะเขาจะใช้วัสดุที่เหมือนด้านนอกนะคะก็คือโพลีโพไพลีนนะคะแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดค่ะเขาเปลี่ยนมาใช้วัสดุอลูมิเนียมการที่เขาเปลี่ยนมาใช้วัสดุอลูมิเนียมนะคะตรงนี้มองว่ามันสามารถดูแลรักษาได้ง่ายขึ้นแล้วก็เวลาที่เราเอานิ้วมือหรือบางทีเรามือเปื้อนมาจับตรงนี้มันก็จะเปื้อนได้ยากขึ้นเหมือนกันทำความสะอาดง่ายแค่ใช้ผ้าเช็ดเท่านั้นนะคะและที่สำคัญสิ่งที่เปลี่ยนใหม่ให้สังเกตตรงนี้นะคะแท็กแพดค่ะทุกคนแท็กแพดมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนุ่งนิ้งมองว่ามันใกล้เคียงกับขนาดแท็กแพดที่อยู่ใน MacBook Air เลยอะคือมันทำให้เราสามารถเลื่อนหรือว่าทำท่าเจสเจอร์อย่างเงี้ยได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ชอบมากแล้วก็ตรงนี้นะคะมันจะมีวัสดุเป็นกระจกนะซึ่งรุ่นเก่าก็เป็นกระจกเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันเลยก็คือเสียงกดค่ะทุกคนเสียงกดมันเบากว่ารุ่นเก่านะอันนี้ลองใช้งานมาสักพักละมาลองกดแท็กแพดด้วยค่ะใช้แรงกำลังพอดีนะคะไม่ได้ออกแรงมากนะเดี๋ยวเริ่มที่ตัวเก่าก่อนนะก็จะเห็นว่าเรายังได้ยินเสียงชัดเจนอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูที่ตัวใหม่กันทุกคนไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมเดี๋ยวขอเอาไมค์ไปไว้ใกล้ๆนะคะจะได้ฟังความแตกต่างได้นะขอเอาไว้ตรงกลางนะกดตัวเก่าใหม่มาดูที่ตัวใหม่ค่ะเห็นความแตกต่างใช่ไหมคะตัว Magic Keyboard ตัวใหม่นะคะเสียงแท็กแพดเนี่ยเงียบขึ้นเยอะเลยแล้วก็ให้ความรู้สึกการกดแบบผู้ดีเหมือนมันเป็นหนึ่งเดียวกับบริเวณนี้ไปหมดเลยอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Magic Keyboard รุ่นเก่ามันยังให้ความรู้สึกที่แบบเหมือนมันยังแยกชิ้นกันอยู่พอกดไปมันก็เลยมีเสียงนะคะชอบตัว Magic Keyboard รุ่นใหม่มากกว่าถัดมาที่ด้านบนค่ะทุกคน Magic Keyboard สำหรับ iPad Pro รุ่นใหม่นะคะมีสิ่งที่พิเศษที่เพิ่มเข้ามาก็คือปุ่มฟังก์ชันที่อยู่บนนี้นะคะเขาจะมีทั้งหมด14คีย์ค่ะทุกคนซึ่งมันจะล้อกับคีย์บอร์ดที่อยู่ใน MacBook เลยก็จะมีปุ่มเพิ่มแสงลดแสงจอตรงนี้นะคะเราไม่ต้องเอื้อมมือไปกดบนจอตรงเนี้ยเราสามารถกดบนคีย์บอร์ดได้เลยต่อมาค่ะเป็นตัวเรียกหน้ารวมแอปสวิตเชอร์นะคะเรากดไป1ทีเนี่ยมันก็เรียกหน้ารวมแอปสวิตเชอร์มาให้เวลาจะปิดแอปก็ปัดขึ้นไปแบบนี้นะคะหรือว่าจะใช้แท็กแพดตรงเนี้ยปัดขึ้นไปก็ได้แล้วแต่ถนัดนะต่อไปค่ะเป็นปุ่ม Spotlight Search ค่ะเป็นรูปแว่นขยายตรงนี้นะคะเวลากดขึ้นมาก็พิมพ์คำที่ต้องการได้เลยต่อไปนะคะตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดไมค์นะคะแล้วก็ตรงนี้
ปุ่ม Do Not Disturb ค่ะทุกคนเวลาที่เราทำงานอยู่เราแค่กดปุ่มนี้มันก็จะมีรูปพระจันทร์ปรากฏขึ้นมาที่ Control Center นะคะก็แปลว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมดห้ามรบกวนนะตรงนี้เป็นปุ่มควบคุมเพลงค่ะมีทั้งหมด1 2 3 3ปุ่มนะคะก็คือหยุดเล่นตรงนี้นะคะกลับไปที่แท็กก่อนหน้าแล้วก็ไปที่แท็กถัดไปค่ะปุ่มควบคุมเสียงค่ะตรงนี้เป็นปุ่มในการเปิดปิดเสียงนะคะระบบเสียงทั้งหมดเวลากดปุ่มนึงอันนี้คือการเปิดเสียงกดอีกทีนึงอันนี้คือการปิดเสียงทั้งหมดนะคะส่วนอันนี้เป็นลดเสียงแล้วก็เพิ่มเสียงค่ะถ้าอยากลดก็กดปุ่มนี้อยากเพิ่มก็กดปุ่มนี้นะคะแล้วอันนี้ชอบมากเป็นปุ่มล็อกหน้าจอทุกคนเราแค่กดแค่นี้มันก็จะล็อกหน้าจอให้เราเลยนะคะนี่เห็นไหมไม่ต้องเอื้อมมือไปกดล็อกหน้าจอตรงนี้ก็ได้ขอพูดถึงเรื่องปุ่มนิดนึงนะคะปุ่มทุกปุ่มที่อยู่บน Magic Keyboard อันนี้นะคะจะเป็นปุ่มไฟแบ็คไลท์ที่มีไฟด้วยนะคือมันจะทำงานตอนที่ไม่มีแสงหรือในที่แสงน้อยนะคะตอนนี้แสงมันเยอะก็เลยไม่เห็นแสงไฟนะคะแล้วก็เป็นปุ่มแบ็คไลท์ค่ะทุกคนเป็นกลไกแบบกันไกนะไม่ใช่บัตเตอร์ไฟนะนี่นะคะถ้าเกิดว่าในห้องมันมืดไม่มีไฟเวลาที่เราทำงานเนี่ยแสงแบ็คไลท์นะคะบน Magic Keyboard ก็จะทำงานแบบนี้ทุกคนเห็นแสงไหมเดี๋ยวลองเอามือป้องให้ดูนะคะมันก็จะสว่างประมาณนี้สามารถทำงานในห้องมืดได้ค่ะเมื่อกี้นุ๊กนิกพูดถึงวัสดุอลูมิเนียมไปใช่ไหมว่าเขาเปลี่ยนบริเวณที่พักมือกับด้านบนลืมบอกว่าตรงนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะคะตรงที่มันเป็นแผงคีย์บอร์ดอะตรงที่มันเป็นช่องว่างนะคะเขาใช้วัสดุอลูมิเนียมเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่าจะดูแลรักษาง่ายเวลาที่มีฝุ่นมีอะไรมาติดอยู่บริเวณซอกของแป้นพิมพ์นะคะเราสามารถใช้ผ้าเช็ดออกได้ง่ายขึ้นไปที่บริเวณต่อไปนะคะตรงบริเวณที่เราใช้ติดกับแม่เหล็กที่มีแมกเนตตรงนี้เขายังบุด้วยวัสดุนุ่มๆคล้ายๆกำมะหยี่เหมือนกันนะคะแล้วก็จุด3จุดตรงนี้นะคะเผื่อคนไม่ทราบตรงนี้เป็นพอร์ตเชื่อมต่อสมาร์ทคอนเนคเตอร์นะคะยังคงมี3จุดเหมือนเดิมเลยก็เอาไว้ใช้เชื่อมต่อกับ iPad นะคะโดยที่เราไม่ต้องต่อบลูทูธเลยทำมาพอดีเป๊ะๆเลยสำหรับ iPad รุ่นใหม่ค่ะมาดูที่ด้านข้างกันบ้างค่ะทุกคนขออนุญาตบิดนะคะทุกคนคิดว่าน่าจะเห็นกันทุกคนด้านข้างนะคะก็จะแนบสนิทไปกับตัว iPad เลยเวลาเอามาติดไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดนะเพราะว่าเขาถูกออกแบบแม่เหล็กมาให้มันยึดติดกันไม่ว่าจะเป็นแม่เหล็กที่อยู่ในเครื่อง iPad เองหรือว่าแม่เหล็กที่อยู่กับ Magic Keyboard นะคะดีไซน์มาแล้วว่าใช้งานได้เฉพาะ iPad Pro รุ่นใหม่เท่านั้นอ่ะพอมาด้านข้างนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงตรงพอร์ตการเชื่อมต่อ USB-C แบบส่งผ่านตรงนี้นะคะมันจะมีความเพรียวมากขึ้นทุกคนเหมือนมันถูกบีบให้อยู่ในรูปวงรีนะคะแล้วมันก็ทำให้ Magic Keyboard อะดูสวยงามขึ้นดูไม่ได้เถอะทะเหมือนเดิมแล้วนะคะซึ่งสีก็จะเป็นสีล้อกับอลูมิเนียมของสีตัวเครื่องเลยค่ะเสริมให้นิดนึงนะคะเวลาที่เราอยากเสียบชาร์จ iPad เนี่ยเราสามารถเสียบ USB-C เข้ากับตรงนี้ได้เลยมันก็จะชาร์จผ่านพอร์ต3จุดที่นุ๊กนิกชี้ให้ดูเมื่อกี้นะคะหรือว่าจะเสียบชาร์จโดยตรงจากตัว iPad ก็ได้ค่ะมาถึงช่วงของการเปรียบเทียบค่ะทุกคนสีขาวตัวนี้เป็น Magic Keyboard รุ่นเก่านะซึ่งจะสามารถใช้งานได้กับ iPad Pro 12.9 นิ้วชิป M2 รุ่นเก่าแล้วรวมถึง iPad Air รุ่นใหม่ด้วยค่ะทุกคนอันนี้เป็น iPad Air 13นิ้วนะสามารถใช้งานร่วมกับ Magic Keyboard รุ่นเก่าได้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Magic Keyboard รุ่นใหม่ได้นะและนี่ค่ะสีดำเป็น Magic Keyboard รุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับ iPad Pro รุ่นใหม่เท่านั้นที่ด้านข้างค่ะทุกคนถ้าดูด้วยตาอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะแต่ขอลงลึกในรายละเอียดนิดนึงตรงนี้ค่ะบริเวณที่พักมือนะคะตรงเนี้ยคือพอเขาเปลี่ยนวัสดุแล้วมันทำให้ตรงเนี้ยดูเพียวบางมากขึ้นแต่โดยรวมนะคะทั้งน้ำหนักแล้วก็ดีไซน์อ่ะมันดูบางลงจริงๆแล้วมันก็ดูน่าใช้มากขึ้นค่ะทุกคนส่วนบริเวณที่พับตรงนี้มีความแตกต่างกันนะอันนี้ต้องดูนะคะทุกคนนี่คือการวางตั้ง iPad ถึงแม้ว่าจะมีการวางลอยขึ้นมาเหมือนกันตรงนี้นะคะแต่เวลาที่เราพับ iPad ติดกับตัวที่เป็นแมกเนตนะคะแบบนี้จะเห็นว่าองศามันไม่เท่ากันทุกคนตัว Magic Keyboard รุ่นใหม่นะคะเราสามารถตั้งแบบ90องศาได้เวลาที่เราเอา iPad แนบไปกับตัวที่เป็นแม่เหล็กนะคะแต่ว่าตัว Magic Keyboard รุ่นเก่าไม่สามารถตั้ง90องศาได้นะถ้าเกิดว่าจะตั้ง90องศาเราต้องดันเข้าไปด้านหลังนิดนึงนะคะแบบนี้อ่ะมันก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้แต่ Magic Keyboard รุ่นใหม่สามารถทำได้ตั้งแบบนี้ได้เลยต่อไปค่ะมาทดสอบกันว่าเขาสามารถปรับองศาได้เอียงมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเริ่มที่ Magic Keyboard รุ่นใหม่ก่อนนี่องศาก็จะได้ประมาณนี้พอมีองศาที่สามารถบิดได้มากขึ้นเราก็จะสามารถทำงานในอิริยาบถต่างๆได้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาลองตัว Magic Keyboard รุ่นเก่ากันค่ะองศาเขาก็จะปรับได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมรู้สึกว่าตัว Magic Keyboard รุ่นใหม่สามารถปรับองศาได้มากกว่ารวมถึงการปรับแบบ90องศาด้วยเมื่อกี้เกริ่นเรื่องของแท็กแพดไปใช่ไหมที่บอกว่ามันใหญ่ขึ้นเดี๋ยวมา
เทียบให้ดูชัดๆเลยว่ามันใหญ่ขึ้นจริงๆนะทุกคนอันนี้นะคะรุ่นเก่าอันนี้รุ่นใหม่จะเห็นว่าพื้นที่ของการวางนิ้วการทำเจสเจอร์ต่างๆมันเพิ่มขึ้นอย่างสมมติว่าเราอยากซูมรูปโดยการใช้นิ้วหุบอย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้คือมันก็เกือบจะเกินแล้วนะคะซึ่งมันอาจจะทำได้ยากบางคนนิ้วใหญ่กว่านี้ก็อาจจะทำได้ยากกว่านู้นอีกนะแต่พอมาเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะเจสเจอร์ต่างๆก็จะทำได้ง่ายขึ้นเวลาจะบีบซูมหรือว่าทำ3นิ้วทำ4นิ้วที่เป็นเจสเจอร์ต่างๆที่สามารถใช้ได้นะคะมันก็จะทำได้สะดวกกว่าไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือพื้นที่ในการวางมือหรือว่าบริเวณที่ข้อมือเราจะแตะสัมผัสลงไปนะคะตัว Magic Keyboard รุ่นใหม่มีพื้นที่ในการวางมือเยอะขึ้นก็จะล้อตามขนาดของแท็กแพดนั่นเองเวลาที่มีพื้นที่เยอะขึ้นก็คือมือเราก็จะถูกวางอยู่บนนี้เลยไม่ต้องเอามาล่วงไว้ด้านล่างแบบนี้นะคะบางคนมือใหญ่มือเล็กไม่เท่ากันแต่พอเขาปรับมานะคะมือตรงนี้สามารถวางได้นะเดี๋ยวขอขยับให้ดูนิดนึงนะคะพอปรับมาเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะมือเราก็จะอยู่บนนี้ตลอดเวลาทุกคนมันจะไม่ล่วงมาอยู่ตรงนี้ก็จะอยู่บนนี้ตลอดเวลาให้ความรู้สึกแบบเหมือนความคอนทินิวทุกคนทำงานต่อได้เลยสะดวกสะดวกนะคะไม่ต้องแบบเอ๊ะแบบนี้แก้เก้กลางๆนะคะแบบนี้ชอบเนี่ยมาลองดูตัวเก่านะคะพอพื้นที่ตรงนี้มันน้อยมือเราก็จะล่วงมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมขอบมือตรงนี้ล่วงมาอยู่ตรงนี้นะคะและที่สำคัญเวลาที่จะแบบเอื้อมทำอะไรนะคะมันรู้สึกว่ามือมันตกขอบไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะคะพอมาเป็นอันนี้เฮ้ยพอดีเลยอ่ะอ๋อและที่สำคัญทุกคนเลเยอร์ค่ะทุกคนด้วยความที่ตรงนี้มันใหญ่ขึ้นนะคะเลเยอร์คีย์บอร์ดมันถูกย้ายขึ้นไปตรงนี้สูงกว่าอันเดิมนิดหน่อยนะคะเวลาที่เราจะพิมพ์มันก็จะพอดีกับนิ้วเราพอดีแป้นสัมผัสใช่ไหมเราพิมพ์แบบนี้ใช่ไหมทุกคนมือเราตกอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเมจิกคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ทุกคนเขาคิดมาแล้วว่าการวางนิ้วเนี่ยพอดีจริงๆคือมันวางได้พอดีกดคีย์อะไรก็ถึงค่ะน่าจะได้เห็นความแตกต่างกันไปแล้วนะคะสำหรับ Magic Keyboard รุ่นเก่ากับ Magic Keyboard รุ่นใหม่นะคะสำหรับราคาเนี่ยขอบอกเลยว่าเท่ากันค่ะทุกคนสำหรับตัว11นิ้วนะคะจะขายอยู่ที่ราคา 11,990 บาททั้ง2สีเลยไม่ว่าจะเป็นขาวดำนะคะแล้วก็ตัว13นิ้วเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่ราคา 13,990 บาทต่างจากตัว11นิ้วอยู่ 2,000 บาทมีทั้งสีขาวและสีดำให้เลือกซื้อเช่นกันนะคะเวลาจะไปซื้อมาใช้งานร่วมกับ iPad ดูให้ตรงรุ่นนะคะว่าเขาจะเขียนนั่นแหละว่าเป็น Magic Keyboard สำหรับ iPad รุ่นไหนบ้างหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับ iPad Pro รุ่นใหม่รวมถึง iPad Air รุ่นใหม่ด้วยนะก็เลือกซื้อให้ตรงรุ่นนะคะจะได้ใช้งานกันได้แบบเต็มที่สำหรับคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง AirMode Official ด้วยนะคะนุ่นนี่ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ